ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาสวนผักกันมีงานต้องทำแล้วก็ส่องผักเรียบร้อยแล้วผักกำลังเริ่มออกดอกออกผลเล็กๆแล้วนะคะพี่มิ้กก็เริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวผู้ไก่ก็จะไปทำงานของตัวเองบ้างแล้วก็เอามะเขือเปราะของไทยมาปลูกด้วยเพราะว่าที่เรามันมีน้อยมากเราอยากปลูกนู่นปลูกนี่คือชาวอิตาเลียนเนี่ยมะเขือเทศของเขาต้องเป็นหลักอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าอาหารอิตาเลียนส่วนใหญ่เลยเนี่ยจำนวนมากใช้ซอสมะเขือเทศในการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยชอบมะเขือเทศกันมากคือต้องมีปลูกติดบ้านและปลูกกันเยอะๆด้วยดูมะเขือเทศนะก็กินที่ไปเยอะเลยนี่ของพวกเรา3แถวของคุณน้า2แถวแรดดิชงามมากๆเลยงานแรกนะคะก็จะมาเก็บแรดดิชเนี่ยแหละหัวงามๆทั้งนั้นเลยอ่ะตายแล้วได้เก็บแรดดิชของเราเองชื่อไหมว่าไม่ได้ปลูกมาแบบโหเกือบ10ปีแล้วมั้งเนี่ยดูอันนี้ยาวมากเลยรู้สึกฝั่งนี้จะเป็นพันหัวยาวนะพันหัวกลมอยู่ฝั่งนู้นเล็กไปป่ะเนี่ยอันนี้ใกล้การแต่ก็ดูเล็กๆอยู่เนียนใหญ่ๆโอ้โหโตกันเร็วมากเลยอ่ะหูนี่ขนาดเบียดๆกันนะนี่มันก็ยังขึ้นเนาะมันก็ยังโตได้แต่มันก็จะมีหัวหนึ่งเล็กกว่าหัวหนึ่งใหญ่กว่าอุ้ยอันนี้มันเบียดกันอันนี้ยาวแต่ไม่ใหญ่ยาวมากเลยนี่อะไรมาแอบแท้ของเราเก็บเลยหืมทุกคนดูหัวนี้มันเบิ้มมากเลยเย้ดูสิได้มาแล้วนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยหัวเล็กบ้างใหญ่บ้างคล้ากันไปได้เก็บแล้วรุ่นแรกคราวนี้เราจะมาตัดอาร์ติโชกกันนะคะได้หลายดอกเลยเหมือนกันนะนี่ยาวไปนู่นเลยไม่ได้ฉีดเพลียอีกเลยอ่ะมันเริ่มมาอีกแล้วไอ้เจ้ามดขนกันขึ้นมาเดี๋ยวต้องเอาสบู่มาฉีดเพราะว่าเห็นมันมีดอกเล็กๆขึ้นมาอีกแล้วนี่ตรงนี้เขียวๆเล็กๆมาดอกใหญ่ตรงนี้ก่อนเลยคนอวดผัก4ดอกก็อวดนะพี่มิ้กกำลังลงเสาเพื่อจะปักไม้ไผ่ให้มะเขือเทศเขาจะปักเป็นซุ้มอะเนาะเหมือนหันเข้าหากันโชคดีมากเลยที่ดินมันนุ่มนะดินดีนะคะดินไม่แข็งที่นี่ดินร่วนนี่ให้ทุกคนดูวิธีการปลูกมะเขือเทศนะคะชาวอิตาเลียนเขาจะทำแบบนี้เขาจะโกยดินมากลบโคนต้นมันเมื่อมันโตขึ้นสักหน่อยแล้วเดี๋ยวอีกพักหนึ่งนะตอนต้นมันใหญ่เขาก็จะโกยดินมากลบโคนต้นมันอีกเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันเป็นพืชรากลอยเนาะถ้ารากมันโดนแสงแดดโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะเหลืองตายต้องป้องกันแบบนี้คราวนี้จะมาลองขุดกระเทียมพี่มิกบอกว่าให้ลองขุดกระเทียมหน่อยเพราะว่ากระเทียมปีนี้ไม่โอเคเลยมีหลายหัวเลยนะที่มันเน่านะคะเน่าเองอ่ะเพราะว่าเราปลูกเร็วเกินไปเราไม่น่าเชื่อคนขายเลยเดี๋ยวปีหน้าเราจะต้องปลูกแบบที่เราเคยปลูกนะได้ผลทุกครั้งครั้งนี้เราลองเนาะเสียหายเยอะเลยล่ะขอขุดดูก่อนแล้วกันมันมีหัวไหมเนี่ยเพราะว่าต้นที่แห้งๆอ่ะที่เราเห็นมันเหมือนต้นมันตายอ่ะเนาะฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูนะคะคือแบบข้างล่างมันไม่มีหัวนะหัวมันเน่าอ่ะนี่หัวอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยหัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยเลยอ่ะเนี่ยคือมันเน่านะคะด้านนอก
มันไม่ตายนะพวกนี้ปีต่อไปมันก็เกิดอีกนะเนี่ยเห็นไหมไอ้ฟัตโตโคซีเนี่ยดูพวกนี้นะคะคือมันแห้งตายอ่ะมันเน่าอ่ะปัญหาก็คือเราควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้นะคะช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันเป็นฤดูฝนดูดิเน่าหมดเลยฝนมันตกเยอะมากเพราะฝนมันตกเยอะมันทำให้กระเทียมเน่าไม่โตนะคะปกติเราจะปลูกกันเดือนกรกฎาคมไม่ใช่มกราคมแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนขายบอกตุลากันยาก็ลงได้แล้วเฮ้ยอันนี้มันเป็นที่รักดูดิดีทำไรมะเขือเปาะซะเลยเน่ไม่มีที่ปลูกอยู่ด้วยดีเหมือนกันกระเทียมปีนี้ง่อยมันเยอะเลยอ่ะเสียดายต้นเขายังเล็กอยู่นะคะเราต้องให้น้ำแบบนี้ยังให้ด้วยสายยางไม่ได้นะเพราะว่ามันจะทำให้ต้นผักเสียหายนะคะสายยางมันมีแรงดันเนาะSono andato giù, volevo prendere quattro cose, quattro sedani. C'è una fila di. Dove è la fila? A Vannacci? Sì, allora ci voleva andare anche lei. No, c'è una fila, ho detto ci vuole lunedì o martedì. Dalla Felicina, da una donnina, dove ci si va a pigliare le verdure, almeno tu vedi anche dove. Sì. Allora si passa dagli Allevini, figli Orvini e poi si va là. Vai, aspetti qui te? Sì. Ma Agraria? La grada c'è così, ha detto. No, voleva andare lui e c'è pieno, non è venuto via. C'è la fila fuori. C'è troppa gente. Andiamo nella settimana. Dice. Più tardi. Vai, allora te vai con Babbo, vai. Io sì, ti aspetto. E poi ti venga a prendere, si va a casa. Sì. Per lasciare le chiavi dell'orto. Ti mando la mia, ti lascio la mia. No, guarda, ti lascio la mia. E questi li ho usato Dupali, vedi, ho messo io sì apposta perché ho detto un Dupali. Io levo il pezzetto. อาติโชคที่ตัดมานะคะให้แม่ไปแล้วนะแล้วก็แรดิชอีกหน่อยนึงเราเหลือแรดิชเอาไว้หน่อยนึงแม่แวะมาก่อนนะแล้วพ่อก็เพิ่งแวะเข้ามาเมื่อกี้นี่ผักอันน้อยนิดของเรานะคะแรดิชหน่อยนึงใส่ถุงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสลัดแกนนี่แรดิชเหลือเท่านี้นะคะแบ่งให้พ่อกับแม่ไปชิมแล้วก็มีกระเทียมง่อยๆของเรากลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ